หมื่นดิจิทัลต้องแหกด่านเงินกู้ทกศเสี่ยงใช้เงินผิดวัตถุประสงค์การจัดตั้งรัฐแบงกหนี้ตั้งงบใช้คืนเฉียดล้านล้านอาถรรพ์หมื่นดิจิทัลแรงจริงด้วยอุตสาหะทะลุทะลวงแหกด่านแบง์ชาติกฤษฎีกรรประชพ้ผลแล้วยังมาเจอด่านเงินกู้ทกศที่มีคําถามกันอื้ออึงว่าทําได้หรือไม่ได้เพราะอาจผิดวัตถุประสงค์ของแบงก์ซึ่งทางสหาภาพแรงงานรัฐวิาสาหกิจทกศเกิดคําถามพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานกํากับดูแล ได้แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับน,น,น,นโยบายรัฐวิสาหกิจสครอและธนาคารแห่งประเทศไทยทปทพ,พิจารณาว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกศไปดําเนินการโครงการดิจิทัลวอร์ได้หรือไม่พร้อมกับขอให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายว่ารัฐบาลสามารถกู้เงินทกศไปดําเนินการโครงการดิจิทัลวอร์ได้หรือไม่ขณะที่สิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจภาคก้าวไกลระบุ หากตีความว่าทกศดำเนินการได้จะเป็นการเปิดประตูขึ้นมาใหม่ต่อการดำเนินการของทกศไม่ต้องเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับกเกษตรกรก็ได้เพียงแค่ผู้รับเป็นเนกเษตรกรก็ถือว่าให้ได้แล้วแบบนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ที่รัฐบาลจะหยิบใช้เงินจากทกศได้นอกจากนี้ยังมีเสียงเตือนรัฐบาลจากน,กนายกรจตกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเคยนั่งเป็นอดีตประธานทกศว่าให้ระวังการใช้เงินทกศผิดวัตถุประสงค์ เช่นเดียวกันและนับตั้งแต่มีพรบวิในทางการคลังปี2561มาตรา28ย้ำชัดเจนว่ารัฐบาลจะใช้เงินของรัฐวิสาหกิจโดยขัดหรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ของรัฐวิสาหกิจนั้นๆไม่ได้เรื่องนี้ต้องดูให้ดีประเด็นนี้ตรงกับที่แบงค์ชาติได้ออกมาเตือนอดีตประธานทกศระบุมีรายงานว่าในการประชุมคณะกรรมการเงินดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่เมื่อวันที่10เมษายน2567ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานนั้นแบงชาติได้ตั้งข้อสังเกตถึงแหล่งเงินในโครงการดิจิทัลวอเลสซึ่งใช้เงินกู้จากทกสว่าเป็นไปตามพอรอบอรวิันการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2,561มาตรา28หรือไม่และมองว่าจะผิดวัตถุประสงค์แต่ประหลัดกระทรวงการคลังยืนยันว่าทําได้อย่างไรก็ดีหางสองงบดุลและหนี้ที่รอชดเชยจากรัฐบาลงวด9เดือนปีบัญชี2,566ณ31ธันวาคม2,566 พบว่าทกสมีลูกหนี้รอชดเชยจากรัฐบาลตามธุรกรรมนโยบายรัฐ61,9173.81ล้านบาทโดยลูกหนี้ก้อนนี้รัฐบาลมีหนี้สินค้างชำระทกสในโครงการรับจำนำสินค้าเกษตรรวมทุกผลผลิตการเกษตรปีการผลิต2552ปีการผลิต2554/55ปีการผลิต2555/56และปีการผลิต2556/57รวมทั้งสิ้น236,306ล้านบาท ทั้งนี้รายงานในเอกสารประกอบคำชี้แจงงบประมาณของสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่อกมทวิสามันพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ในส่วนยอดคงค้างภาระที่รัฐต้องรับชดเชยค่าใช้ใจ่ายหรือการสูญเสียรายได้ตามมาตรา28ของพรบการเงินการคลัง2561พบว่าธกสม,มียอดคงค้างที่รัฐต้องรับชดเชยมากที่สุดจำนวน885,327ล้านบาทคิดเป็นกว่า8 3เปอร์เซ็นต์ ของยอดคงค้างทั้งหมดกว่า1ล้านล้านบาทหากรัฐบาลจะหยิบยืมเงินจากทกสมาแจกในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตอีก1 7 2 3 3 0 0ล้านบาทนั่นหมายถึงเม็ดเงินที่รัฐต้องจ่ายคืนให้กับทกศพุ่งทะลุ9 0้าแสล้านบาทเลยทีเดียวจะไหวกันไหมกว่านโยบายเรือธงจะก,กลางใบกว่าเม็ดเงินแจกดิจิทัลวอลเล็ตจะลงถึงมือประชาชนในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ยังต้องฝ่าฟันอีกหลายด่านรอลุ้นกันยาวไป